แล้วมาถึงตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมากราบเรียนถามคำถามกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลช่วงเวลาที่เราเรียกว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะท่านจะได้เห็นนะคะว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะนำมาให้ความกระจ่างกับคำถามของท่านได้อย่างไรค่ะมานมัสการกราบพระอาจารย์กันก่อนนะคะอาจารย์คะ uh-huh. วันนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้คุณตองเนี่ยที่ได้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ได้มีโอกาสถามคำถาม uh-huh. มากมายก็จะได้เป็นลักษณะคำถามที่แตกยอด uh-huh. ออกไปน่า uh-huh. สนใจอีกแบบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่วัดนี้จะมีผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่เสมอๆแล้วเราก็จะได้พบนะคะว่าคนเข้าวัดเดี๋ยวนี้นี่ไม่ต้องอายุมากแล้ว uh-huh. ค่ะคนหนุ่มๆอย่างคุณตองเนี่ยคุณตองอายุเท่าไหร่นะคะ25ครับ25เองเด็กเขาเรียกเด็กขึ้นมาครั้งแรกหรือเปล่ามาครั้งแรกเหรอคะเป็นการเข้าวัดครั้งแรกด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงวัดทั่วๆไปเลยนี่คือครั้งแรกครับที่มาปฏิบัติธรรมเหรอคะเพราะเหตุใดเนี่ยอายุ25เขาเรียกเบญจเพสใช่ไหมถึงได้เลือกมาฉลองที่วัดคะคิดว่าพุทธวจนะในการปฏิบัติเป็นเรื่องที่ง่ายครับผมครับง่ายกว่าการศึกษาตามหนังสือพระทั่วไปครับผมครับเมื่อง่ายปฏิบัติง่ายก็ทำให้ได้ผลเห็นผลได้ง่ายขึ้นครับผมแสดงว่าพิสูจน์แล้วเริ่มต้นพิสูจน์ด้วยวิธีอะไรขออนุญาตถามสัมภาษณ์คุณตองก่อนนะครับพิสูจน์ได้ในการแค่ดูแค่จิตนะครับครับผมดูแค่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับผมว่าถ้าเรารู้เร็วๆขึ้นมันก็ทำให้ระงับได้ด้วยความโกรธความอิจฉาริษยาหรือว่าความเหนื่อยความท้อต่างๆจะได้เร็วขึ้นครับทำให้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้นครับผมฟังแล้วนี่เดี๋ยวจะต้องให้คุณตองในถามคำถามอื่นๆต่อไปจะได้รู้ว่าคุณตองมีประสบการณ์อะไรบ้างเมื่อกี้นี้ได้ยินว่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับหมูนะคะครับผมกราบเรียนถามท่านอาจารย์เลยค่ะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าถ้ามีครอบครัวหนึ่งขายหมูมาตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกประกอบอาชีพขายหมูมาโดยตลอดแต่ในเมื่อการขายหมูฆ่าหมูนั้น เป็นการละเมิดซึ่งข้อปาณาติปาตาแต่สาระก็ไม่สามารถจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้ uh-huh. แล้วจะอย่างนี้ก็ถือว่าครอบครัวนี้จะต้องละศีลข้อหนึ่งไปตลอดชีวิตเลยนะครับแล้วข้ออื่นเขารักษาได้ไหมรักษาได้แต่ว่ารักษาได้ก็แสดงว่าฆ่าหมูเนี่ยก็ไม่ต้องขโมยด้วยเนาะไม่ต้องไปประพฤติผิดในกามนะไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมานะท่านี้ฆ่าหมูนี่ต้องไปฆ่าอย่างอื่นด้วยไหมไม่นะยุงฆ่าไหมมดอะไรไม่ฆ่านะไม่จำเป็นนะเพราะนั้นการฆ่าอย่างอื่นทุกชนิดไม่ทำเหลือแต่หมูอย่างเดียวดีไหมใช่ครับตีกรอบเข้ามาเลยนะเพราะนั้นพระตถาคตเนี่ยให้เราเป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้เรายังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเขาขายหมูเสร็จกลับบ้านเนี่ยเขายังดูหนังฟังเพลงไหมใช่ไหมถ้าเขาดูหนังฟังเพลงแบ่งเวลามานั่งสมาธิหน่อยได้ไหมเราก็จับฉวยได้ไวในกุศลอีกเหมือนกันและการทำสมาธิเนี่ยแม้เพียงครั้งเดียวเนี่ยอานิสงส์มากกว่าการรักษาศีล100เท่านี่พระตถาคตตรัสไว้เมื่อสมัยพระองค์เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะรักษาศีลครั้งหนึ่งมากกว่าสร้างกุฏิวิหาร100ครั้งสร้างกุฏิวิหารครั้งหนึ่งมากกว่าการทำทานให้ทานกับพระอรหันต์100องค์นะนั้นอย่างละ100เท่า100เท่า100เท่าเรานั่งสมาธิครั้งเดียวอานิสงส์มากมายเลยเห็นนะนั้นรักษาศีลก็มีอานิสงส์แต่นั่งสมาธิก็ยังได้มากกว่าเป็น100เท่ากลับไปบ้านนั่งสมาธิเลยมากน้อยขนาดไหนพระศาสดาบอกว่าขั้นต่ำสุดเนี่ยแค่ลัดนิ้วมือแค่นั้นเองบอกภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมือมาลัดแค่เนี้ยเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งทำมากยิ่งดีนะนั้นโยมก็แนะนำเขากลับไปเนี่ยให้นั่งสมาธิมากๆนะเพราะกรรมคือการกระทำนะที่ทำสมาธิเนี่ยจะส่งผลในปัจจุบันเป็นกรรมดีที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนั้นน้ำหนักของการทำกรรมโยมรักษาศีลโยมทำสมาธิ
อันไหนให้น้ำหนักมากกว่ากันทำสมาธิให้น้ำหนักมากกว่าโยมก็มาทำตรงนี้อย่าไปกังวลเรื่องตรงนี้มากโยมยังทำไม่ได้โยมก็เว้นตรงนี้ไว้ก่อนที่เหลือศีลข้ออื่นทำให้ดีและต่อไปโยมก็ตั้งจิตปรารถนาว่าถ้ามีเหตุปัจจัยก็ขอให้ได้ละเลิกจากตรงนี้นะและให้ได้มีอาชีพทดแทนที่ดีนะเธอปรารถนาสิ่งใดเธอจะสำเร็จสมความปรารถนาเพราะอะไรเพราะเธอทำสมาธิเพราะเธอรักษาศีลเพราะเธอไม่ อยู่ในสุญญาคารวัตและประกอบพร้อมด้วยปรัชนาทำสี่อย่างนี้ความปรารถนาเธอจะสำเร็จมันมีวิธีแก้หมดนะฟังท่านผู้ชมแล้วฟังท่านอาจารย์เราคิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะได้แง่มุมที่สบายใจขึ้นเพราะว่าในการประกอบอาชีพพูดถึงศีลห้าเนี่ยบางทีดูเหมือนอาจจะง่ายแต่สำหรับบางคนละยากนะคะเช่นอย่างเรื่องบางคนบอกโอ้พูดปดนี่มันจำเป็นจริงๆเลยก็ใช้เทคนิควิธีนี้ได้ใช่คนเราเนี่ยพอคิดว่าทำข้อนี้ไม่ได้ล้มข้ออื่นหมดเลยเห็นนะปัญญาไม่มีฉันคงจะไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลห้ามพูดแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะค่ะท่านผู้ชมครับมีวิธีเพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสเดี๋ยวดิฉันจะกราบเรียนท่านอาจารย์ได้ใช้ถ้อยคำให้ใกล้เคียงกับพระพุทธองค์มากที่สุดนะคะที่บอกว่าให้เป็นผู้อะไรนะคะจับฉวยได้ไวจับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายให้เป็นผู้จับฉวยได้ไวในกุศลธรรมทั้งหลายแปลว่าอะไรที่ดีเนี่ยให้เราว่องไวกับการที่จะคว้ามาคว้าเอามาทำมาฝึกหัดปฏิบัตินะค่ะและนี่ ขนาดขายหมูต้องฆ่าเนี่ยคิดไปตามได้หวาดเสียวมากเลยนะคะแต่ว่าปฏิบัติธรรมได้มากกว่าศีลข้ออื่นรักษาให้มั่นแม้กระทั่งศีลข้อหนึ่งก็อย่างอื่นที่ไม่จำเป็นที่ต้องฆ่าอย่าไปฆ่าใช่ใช่ใช่ไหมคะตีกรอบให้เหลือน้อยที่สุดเลยให้ตรงที่เราทำไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะใช่ไหมแล้วเมื่อปฏิบัติไปมากๆท่านบอกว่าให้เราอธิษฐานหรือไงคะว่าให้มีโอกาสได้เลิกทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำเลยอย่างนี้ใช่ใช่เพราะนั้นคนเราเนี่ยจบมามันไม่ได้ตามอาชีพก็มีนะค่ะโยมจบหมอมาไปเป็นนักการเมืองก็มีค่ะนะจบทหารมาไปเป็นนักบวชก็มีค่ะเรียนวิศวะมานะไปทำอาชีพอื่นก็มีค่ะอย่างเนี้ยมันไม่แน่หรอกนะต้องยกตัวอย่างที่โยมเล็กที่มาช่วยในรายการนี้ชอบพูดอยู่เสมอมีภาพยนตร์เรื่องนึงเขาบอกว่าพระเอกเนี่ยเป็นนักเป่าอะไรสักอย่างเป็นเครื่องดนตรีเป็นศิลปินที่เก่งมาก uh-huh. แต่หางานทำไม่ได้ต้องไปเป็นสับปะเลออย่างเงี้ย uh-huh. ก็เข้าตัวอย่างท่านเลยใช่ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบางทีชีวิตมันเป็นกรรมเก่าอะคะที่เลือกไม่ได้ทั้งหมดเนี่ย คือคนเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเป็นอนิจจังค่ะแต่ถ้าอาจารย์พูดในพระสูตรที่ดิฉันว่าน่าสนใจนะคะที่บอกว่าให้ทำสมาธิใช่ไหมคะ uh-huh. ให้ศีลดีศีลดีมีสุญญาคารวัตและอะไรนะคะที่ท่านมีวิปัสสนามีวิปัสสนาเนี่ยค่ะมาถึงตรงเนี้ยแล้วบอกว่าอยากปรารถนาอะไรก็จะได้จะได้แล้วก็ได้ในปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะขอให้ทำทีนี้พอท่านพูดถึงว่าการที่เราปฏิบัติจะได้ผลมากกว่าการรักษาศีลเป็นร้อยเท่าดิฉันก็เลยสงสัยไงคะว่าเอ๊ะถ้าปฏิบัติอย่างที่วันก่อนนั้นได้คุยกันว่าในระหว่างการปฏิบัติในบางคนได้แค่สมาธิได้สมถะเฉยๆแต่บางคนได้วิปัสสนาทีนี้ถ้าปฏิบัติอยู่แค่สมถะเนี่ยได้ร้อยเท่าของรักษาศีลหรือเปล่าคะใช่ได้ร้อยเท่าของรักษาศีลอ๋อไม่จำเป็นว่าต้องไปถึงวิปัสสนาเลยก็ได้อ่าฮะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจมากท่านค่อยเป็นค่อยไปนะคะดีกว่าไม่ทำใช่ดีกว่ามากเลยเข้าใจถามจริงๆนอกจากเรื่องคนขายหมูแล้วมีปัญหาอะไรอีกไหมคะที่จะกราบเรียนถามท่านอาจารย์จากที่ศึกษามาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมครับส่วนมากเวลาการนั่งสมาธิเขาใช้ภาวนาคำว่าพุทโธซึ่งคำในพุทโธจนะไม่มีคำว่าภาวนาเกิดขึ้นแต่เมื่อทำไปเรื่อยๆเป็น5ปี10ปีคำว่าพุทโธจะเข้าไปอยู่ในสติโดยอัตโนมัติทำให้เวลาหายใจเข้าออกจะมีพุทโธขึ้นมาอยู่ด้วยแต่จะยึดถือตามพุทโธจนะทำไงถึงจะละคำนั้นออกจากจิตใจได้ครับผมเรื่องคำพูดเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งของจิตโยมลองสูดลมหายใจทีเดียวสูดเข้าแล้วก็ปล่อยออกไม่เห็นมีความคิดเลยนะมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นั้นพระศาสดาเนี่ยไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยแต่สาวกยุคนี้มาสอนเรื่องคำบริกรรมกันใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบสิพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยพระเจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตเนี่ยเอาสิ่งที่พระเจ้าไม่เคยสอนทั้งชีวิตเนี่ยออกไปก่อนนะเรากำลังทำให้คำสอนพระศาสดาเนี่ยเพียวบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆ
ไม่มีความเห็นจากใครที่ไม่ใช่สัพพัญญูเพราะตถาคตเป็นสัพพัญญูผู้เดียวในโลกความเห็นในการพ้นทุกข์เข้าถึงนิพพานศาสดาเท่านั้นที่รู้ตรงนี้สาวกที่เหลือเนี่ยจำเอานะจำให้ดีนะแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วอย่ามามีความเห็นอะไรเพิ่มเติมไม่ได้พุทธเจ้าสั่งไว้แล้วว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเชื่อพระศาสดาไหมล่ะเชื่อไหมล่ะว่าคำพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกถ้าเราไม่เชื่อก็แสดงว่าเราหวั่นไหวในพระพุทธและอันดับแรกพลาดละนะเมื่อหวั่นไหวในพระพุทธก็หวั่นไหวในพระธรรมในพระสงฆ์มาด้วยเพราะพระสงฆ์เป็นแค่สาวกฟังคำสอนมาปฏิบัติตามเท่านั้นไม่ใช่เป็นคนบัญญัติต้องรู้ว่าคำสอนสาวกไม่มีสาวกเป็นผู้ทำตามเดินตามปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบนั่งสวดอิติปิโสกันมาแล้วเนี่ย นะต้องรู้ด้วยว่าศรัทธาพระสงฆ์เนี่ยศรัทธาแค่ไหนศรัทธาพระพุทธเจ้าเนี่ยศรัทธาแค่ไหนศรัทธาพระธรรมศรัทธาอย่างไรอย่าศรัทธาพระสงฆ์เกินจริงพระสงฆ์คุณศรัทธาแค่นี้ศาสดาบัญญัติแล้วพระสงฆ์นี่ศรัทธาตรงนี้พระพุทธเจ้าศรัทธาตรงนี้ท่านอาจารย์พูดมาถึงตรงนี้เลยคิดว่าถึงแม้ว่าจะสวดอิติปิโสกันมาแล้วแต่ก็คิดว่าอาจจะไม่เข้าใจว่าที่สวดอยู่นะหมายความว่าจะต้องศรัทธาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงใดคะคือนึกว่าศรัทธาเสมอกันหมดเลยไงผู้เจ้าแบ่งระดับให้แล้วว่าผู้เจ้าเนี่ยเป็นยังไงตรัสรู้ก่อนเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ที่เก่งที่สุดนะเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่ามีไหมสงสามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าไม่มีไม่มีนั่นคือความสามารถพระศาสดาเท่านั้นใช่ค่ะใครเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมตถาคตไม่ใช่พระสงฆ์นะมีคนถามเรื่องนี้มาว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใช้กับพระสงฆ์พระหลานได้ไหมศาสดาไม่เคยใช้เลยทั้งชีวิตใช้คำนี้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั้นเนี่ยประเด็นพวกเนี้ยเพราะนั้นเวลาสรรเสริญพระเจ้าเกินจริงพระเจ้าก็บอกไม่ใช่สรรเสริญผิดสรรเสริญตถาคตอย่างถูกต้องต้องสรรเสริญอย่างนี้ว่าตถาคตเนี่ยเป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นผู้รู้ธรรมอันไม่ตายนะนั้นเราต้องรู้ด้วยว่าเราจะสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธจะทำอย่างไรซึ่งพระเจ้าอธิบายไว้หมดแล้วเห็นนะนั่นหมายความว่าบทอิติปิโสพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงพระพุทธองค์เองใช่ไหมคะว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถเป็นครูยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งใช่ใช่ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ไม่มีในพระสงฆ์ไม่มีในพระสงฆ์อ๋อค่ะเป็นผู้บัญญัติคำสอนเป็นมัคคะเป็นมัคคัญญูมัคควิทูรู้มรรคก่อนรู้แจ้งมรรคและเป็นมัคคโกวิโธเป็นผู้ฉลาดในมรรคค่ะนั่นเป็นทีนี้ขอให้แยกให้ชัดเจนอีกหน่อยได้ไหมคะว่าในบทของสวาขาโตที่พูดถึงการสรรเสริญพระธรรมสรรเสริญได้เพียงใดสรรเสริญพระธรรมเนี่ยก็ต้องรู้ว่าคือต้องเชื่อมั่นว่าพระธรรมคำสอนตรงเนี้ยนะถูกต้องนะค่ะไม่มีถ้อยคำอื่นเพราะว่าคำสอนเรียกว่าศาสนีศาสนังคำสอนจากปากคนอื่นไม่มีมีแต่คำสอนจากปากตถาคตพระเจ้าจึงบอกพวกเธอเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตปากหมายถึงปากพระเจ้าเนี่ยพูดมาเป็นศาสนีศาสนังคือคำพูดคำบอกซึ่งประกอบด้วยปาฏิหาริย์นะจึงเรียกว่าอนุศาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งไม่มีในคำของสาวกสาวกพูดเนี่ยแล้วบรรลุธรรมได้คือเอาคำพูดพระพุทธเจ้าไปพูดสาวกครั้งพุทธกาลเหมือนกันเขาจะพูดเขาจะพูดคำตถาคตนะเวลาพุทธเจ้าจะไปให้ธรรมะกับใครแล้วไม่มีโอกาสไปก็จะฝากอานนท์เอาคำนี้ไปนะแล้วไปพูดให้พระคลิมนนท์ฟังพระองค์นี้เอาคำนี้ไปนะไปพูดให้พระองค์นี้ฟังเขาฟังแล้วอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะหรือจะบรรลุธรรมอย่างนี้เป็นต้นนั้นมาจากคำพระศาสดาทั้งนั้นอย่างนี้คือไม่ใช่บอกว่าไปพูดให้เขาหน่อย ให้ระงับอาการทุกข์จากเจ็บป่วยแต่ไม่เลยบอกว่าให้ไปพูดอย่างไรด้วยใช่ค่ะพระเจ้าสั่งพระอนนท์อนนท์จำสัญญาสิบประการนี้นะไปพูดกับพระคลิมนนท์พระอนนท์ฟังคร่าวๆแล้วไปสรุปเองไหมไม่ใช่ค่ะ
ต้องจำทุกคำไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่คำเดียวทุกบทพันชนะอย่างนี้ค่ะซึ่งตรัสเองถึงคุณสมบัติของพระธรรมของพระองค์ว่าเป็นของที่ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการใช่ใช่นะคะและสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วค่ะนะสมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วดังนั้นเราก็จึงต้องเคารพพระธรรมตามที่เป็นพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงและในการที่จะสรรเสริญพระสงฆ์ล่ะคะท่านคะสรรเสริญพระสงฆ์เนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าให้รู้ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบเป็นพยานในคำสอนของพระศาสดาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยปฏิบัติดีดีตามใครดีตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตรงตรงตามใครตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติตรงปฏิบัติควรควรตามใครควรตามธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติปฏิบัติชอบนะชอบอย่างไรก็คือทำได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนในสิ่งที่ศาสดาบัญญัติและนั่นก็จะทำให้ความถูกต้องที่เราเข้าใจทำให้เราได้พบคำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตัวได้เหมาะสมใช่ค่ะในการศรัทธาพระสงฆ์นะครับผมศรัทธาในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบหรือว่าศรัทธาว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบครับผมศรัทธาว่าศรัทธาว่าพระสงฆ์ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบหรือว่าศรัทธาในพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบไม่เหมือนกันเหรอก็ยังไงเนาะบางองค์ก็อาจจะมีไม่ตรงตามที่พระพุทธเจ้าไม่ตรงนั่นก็ไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบนะก็คือนั่นยังไงก็ไม่ควรศรัทธาเลยครับผมอ่ะถูกต้องผู้ที่เป็นสงฆ์สาวกของพระศาสดาผู้เจ้านับตั้งแต่ไหนปกติเราจะทราบว่าโสดาสกิทาคาอนาคาพระหลานนี่คือสงฆ์สาวกอีกพุทธวจนะหนึ่งพระองค์ลงรายละเอียดไปอีกระดับหนึ่งคือผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ถ้าพระศีลไม่บริบูรณ์ปฏิบัติตรงไหมล่ะไม่ตรงพระเจ้าจัดเป็นสงฆ์สาวกไหมไม่จัดเห็นนะศีลบริบูรณ์นะ เข้าสมาธิในระดับรูปสัญญาสมาบัติได้อรูปสัญญาสมาบัติได้โสดาสกิทาคาอนาคาพระหลานนี่รวมแล้ว7ระดับชื่อว่าเป็นสงฆ์สาวกของพระตถาคตเนี่ยเกณฑ์พวกเนี้ยใครเป็นคนจัดใครเป็นคนแบ่งใครเป็นคนบัญญัติศาสดาทั้งหมดเลยนะไม่มีใครคิดเองได้หรอกงั้นในพุทธศาสนาอย่าคิดเองอย่าคิดว่าไอ้อุบายเราดีความคิดเราดีเราคิดไอ้โน่นไอ้นี่ขึ้นมาใหม่ไม่มีสิทธิ์นะพุทธเจ้าสั่งไว้ก่อนปรินิพพานแล้วว่าคำขององค์สมบูรณ์แล้วนี่คือศาสตร์เดียวในโลกที่ไม่เหมือนกับศาสตร์ในโลกทั้งหมดอาตมาถึงย้ำตลอดเวลาว่าศาสตร์ในโลกเนี่ยเราเนี่ยเรียนศึกษาทางโลกศาสตร์ทุกแขนงเราไม่ได้ก๊อปปี้คำอาจารย์มาหมดนะเราเนี่ยฟังอาจารย์มาแล้วก็มาสรุปทั้งนั้นน่ะสอบข้อสอบเนี่ยไม่ได้ก๊อปปี้มาทั้งหมดนะแต่ศาสนาพุทธไม่มีสิทธิ์พูดเองแต่งเองคิดเองไม่ได้นะก๊อปปี้อย่างเดียวนะเวลาไปนั่งปฏิบัติยังต้องก๊อปปี้เลยพระพุทธเจ้าสั่งยังไงต้องทำอย่างนั้นทำให้เหมือนที่พระเจ้าสั่งเนี่ยแค่นั้นเองนะถ้าอย่างนั้นแล้วอันนี้จะเข้าข่ายถ้าเราไม่ปฏิบัติตามเนี่ยคือดิฉันมีคนตั้งคำถามไว้และเห็นว่าน่าสนใจดีนะคะบอกว่ารู้ธรรมอย่างไรจึงจะไม่เป็นโทษนะคะจะเข้าข่ายอันนี้หรือเปล่าคะรู้ธรรมอย่างไรไม่เป็นโทษธรรมะเนี่ยถ้าขออภัยค่ะเขาถามว่าธรรมะถ้าใช้ผิดอันตรายอย่างไรจะเข้าข่ายธรรมะถ้าใช้ผิดอันตรายอย่างไรใช้ผิดคือไม่หนึ่งใช้ธรรมะผิดค่ะนะถ้าใช้ธรรมะผิดคิดว่าเป็นธรรมะของพระศาสดาแต่ไม่ใช่อันนี้ก็เป็นโทษอย่างหนึ่งละค่ะทุกคนบอกธรรมะธรรมะธรรมะหมดธรรมะแท้หรือเปล่าค่ะธรรมะพระศาสดาหรือเปล่าค่ะนะยังไม่ได้ตรวจเลยใช่ไหมค่ะแต่อย่างที่สองถ้าเป็นธรรมะพระศาสดาใช้ในกรอบที่พระศาสดาบอกสอนไว้ไหมค่ะนะเช่นว่าผู้เจ้าบอกว่าเธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนนะค่ะศึกษาเล่าเรียนควรไหมควรค่ะบอกว่าภิกษุบวชเข้ามาแล้วให้เธอตั้งจิตว่าเธอจะศึกษาใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าจะศึกษาค่ะถ้าคนรู้พระสูตรนี้ก็ไปนั่งเรียนกันทั้งวันผิดอีก uh-huh. ไปดูอีกพระสูตรหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่า
เธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันต้องทำอะไรผู้เจ้าสอนอีกให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีค่ะเห็นนะเนี่ยก็ต้องรู้พระสูตรมากเห็นนะงั้นเท่ากับว่าท่านกำลังจะตอบว่าธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าจะศึกษาแล้วต้องเป็นธรรมะของพระศาสดาแล้วก็จะต้องเข้าใจอย่างรอบด้านด้วยถ้าไม่งั้นใช้ครึ่งๆกลางๆจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่หรือไงคะเพราะอย่างกับกรณีเนี้ยค่ะที่ท่านบอกว่าจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่และอาจจะเป็นพิษเช่นว่าผู้เจ้าบอกเธอจะเป็นผู้มากด้วยการสวดจะเป็นผู้มากด้วยปริยัติไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ได้ธรรมเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจับงูนะก็เอาไม้เท้าดังง่ามเท้าแพะกดเข้าไปที่หัวงูนะอันนี้คือบุรุษจับงูอย่างถูกต้องแต่ถ้าบุรุษจับงูไม่ถูกต้องจะไปจับงูที่หางค่ะนะแล้วงูก็จะมาฉกกัดได้อ๋อนี่พระพุทธองค์กล่าวไปเลยใช่ค่ะก็คือปริยัติที่เป็นงูพิษมาฉกกัดเจ้าของค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นแง่มุมที่น่าสนใจมากว่าเราจะต้องศึกษาให้มากให้รอบด้านใช่ๆให้รอบด้านนะไม่อย่างนั้นเราไม่ได้ประโยชน์อีกมีอะไรหรอคะจากการนั่งวิปัสสนาดูนะครับผมในการดูจิตและทำความเข้าใจในตัวจิตนะครับผมมันไม่เหมือนกับคณิตศาสตร์ที่ว่าเข้าใจในการบวกเลขแล้วสามารถบวกได้อีกแต่ว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับผมแล้วจะสามารถเข้าใจได้ยังไงว่านั่นคือการเข้าใจแล้วครับผมก็พระเจ้ามีเกณฑ์ไหมนี่เราได้เกณฑ์ตามที่พระศาสดาบัญญัติไหมล่ะเรานั่งสมาธิเราบอกว่าเราต้องการความสงบความสงบพุทธเจ้ามีกี่ระดับบัญญัติอะไรบ้างเราได้ศึกษาไหมก็ต้องศึกษาใช่ไหมนั้นถ้าเราไปฟังคนโน้นคนนี้พูดเราก็จะเข้าใจผิดไงเพราะเราไปคิดว่าอาจารย์คนนี้พูดบอกว่าต้องกายระเบิดอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องจิตระเบิดอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องเห็นแสงสว่างอาจารย์คนนี้พูดบอกต้องเห็นนรกสวรรค์เกี่ยวกับสมาธิไหมไม่เกี่ยวเลยพุทธเจ้าบอกสมาธิเธอต้องทิ้งอกุศลได้ต้องละวิตกวิจารได้ละปิติได้ละสุขได้เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันเลยนะอยู่ที่โยมฟังใครนะโยมฟังคนผิดพลาดช่วยไม่ได้เพราะโยมไม่ฟังศาสดาเองใช่ไหมไปคิดว่าคำคนนั้นดีคนนี้ดีนะและทุกคนก็มีความเห็นบอกเอ้ยความเห็นฉันดีง่ายอุบายฉันดีนี่แหละปัญหานะแต่ที่ฉันจะกราบเรียนถามท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเอ๊ะก็รู้อยู่แล้วว่าพระศาสดาไม่ได้สอนแต่ก็ต้องถามมันนะคะเมื่อสักครู่ที่ท่านอาจารย์พูดบอกว่าถ้าใช้ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะเป็นยาพิษเช่นถ้าไม่รู้ก็อาจจะสวดมนต์ทั้งวันนะคะดิฉันอยากเรียนถามนะคะเพราะว่าคนสวดมนต์ก็นิยมสวดมนต์มีเยอะนะคะธรรมะนี่ไม่มีทางเลือกหรอกครับปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าว่าใช้วิธีสวดมนต์อย่างเดียวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตติก็ต้องตามแบบพระศาสดาเหมือนกันโยมบอกอ่ะอยากสวดมนต์อย่างเดียวแล้วเข้าวิมุตติได้มั้ยได้อ๋อได้เหมือนกันได้ค่ะมีการสวดมนต์ตามที่พระศาสดาบัญญัติมั้ยล่ะสวดยังไงคะถึงได้วิมุตตินี่ไงนี่ปัญหาละใช่มั้ยค่ะพอบอกสวดมนต์เข้าวิมุตติได้โยมก็ไปนั่งสวดเลยนั่งสวดไปเรื่อยปรากฏว่าบทสวดที่หยิบขึ้นมาก็ผิดอีกไปนั่งสวดคำที่คนแต่งใหม่ค่ะพระศาสดาบอกอันดับแรกเนี่ยต้องสวดคำพระพุทธเจ้าแค่นี้ก็ผิดกันข้อนประเทศแล้วอ๋อเหรอคะบัญญัติไว้เลยเหรอคะว่าต้องสวดคำพระพุทธเจ้าเพราะเขาทรงจำแต่คำพระศาสดาเขาไม่ได้ทรงจำคำสาวกไม่มีค่ะนะ สวดคำพระพุทธเจ้าแล้วต้องเข้าใจค่ะแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นมี5อาการนี้ไหมล่ะถ้ามีก็หลุดพ้นได้ถ้าไม่มีก็หลุดพ้นไม่ได้เห็นไหมอ๋อค่ะดังนั้นผู้ที่อยากจะใช้วิธีสวดมนต์ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้ได้แต่ว่าต้องเป็นวิธีสวดมนต์ที่ถูกต้องใช่และถูกต้องอย่างไรก็คือว่าประการแรกเลยสำคัญที่สุดอะไรที่คุณเอามาสวดค่ะต้องบทพยัญชนะต้องสวดบทที่ถูกคือบทพยัญชนะพระพุทธองค์ใช่เคยตรวจไหมว่าบทสวดที่ตัวเองสวดมันเป็นบทสวดพระศาสดาใช่ค่ะท่านยกเล่มนี้ดิฉันขออนุญาตเลยนะคะยกมาด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นคู่มือที่สำคัญทีนี้อย่างกับในเล่มนี้มี300กว่าหน้าเนี่ยก็เต็มไปด้วยคำพระศาสดาใช่ตรงไหนเป็นบทสวดตรงไหนไม่เป็นคะคำที่หลุดจากปากพระเจ้าทรงจำได้หมดหมายถึงว่าดิฉันเลือกตรงไหนมาสวดก็ได้ดีหมดนะ
ใครชอบบทไหนสวดได้เลยค่ะทีนี้เราก็มานั่งไล่ดูคําพุทธเจ้ามีเป็นแสนเป็นล้านคําอย่างเงี้ยค่ะเอ๊ะเราจะเริ่มตรงไหนดีค่ะเราควรจะมีวิธีอะไรค่ะนะเราเคยสังเกตมั้ยพุทธเจ้าสวดอะไรเนี่ย สังเกตอันดับแรกก่อนก็ได้ค่ะไม่มีใครเคยสังเกตเลยว่าพระพุทธเจ้าสวดอะไรพุทธเจ้าสวดกฎอิทัปปัจจยตาพุทธเจ้าสวดปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครในประเทศสวดเลยเห็นไหมค่ะบทสวดมีไหมไม่ปฏิจจสมุปบาทไม่คุ้นค่ะพอพูดมานี่ชาวพุทธไม่คุ้นแต่พระเจ้าบอกพูดอะไรกันอยู่พระอาจารย์พูดอะไรอยู่ค่ะแต่พระพุทธเจ้าสาธยายตรงนี้อิทัปปัจจยตากับปฏิจจสมุปบาทท่านเขาเวลาเหลือแค่นี้จะลงรายละเอียดได้ไหมคะหรือว่าต้องครั้งต่อไปอ๋อลงรายละเอียดในเรื่องสวดมนต์เนี่ยเหรอครับหมายถึงบทสวดมนต์เลยว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะดิฉันขออนุญาตที่จะกราบเรียนว่าขอให้ท่านพูดแค่หลักๆสวดบทที่ถูกแล้วสมมุติว่าให้ศึกษาว่าพุทธองค์สวดบทไหนท่านยก2บทนี้ใช่ๆแล้วก็เราสังเกตอีกว่าพุทธเจ้าสอนอะไรมากอะไรบ่อยค่ะทรงจำตรงนั้นค่ะพุทธเจ้าบอกมหาชนเนี่ยจะเดินตามที่พุทธเจ้าสรรเสริญค่ะพุทธเจ้าสรรเสริญอะไรการละนันทิอานาปานสติการพิจารณาผัสสะมรรค8อริยสัจ4คุณต้องรู้ก่อนเป็นเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องพวกนี้ต้องรู้ก่อนเลยต้องเอามาสวดก่อนเห็นนะค่ะค่ะและมันเราก็ตีกรอบได้แล้วเห็นไหมง่ายขึ้นละและดิฉันโน้ตไว้อยากให้ท่านอาจารย์คอยตรวจสอบนะคะว่าถูกไหมว่าเมื่อเลือกบทที่ถูกแล้วสวดไปเนี่ยต้องเข้าใจด้วยต้องว่าสวดอะไรอยู่เช่นถ้าดิฉันสวดบทอิทัปปัจจยตาก็ต้องรู้ว่าอิทัปปัจจยตาหมายความว่าอย่างไรถูกต้องนะคะเรียกว่ามีการแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นค่ะเพียงแต่เข้าใจหรือว่าต้องแน่นทุกคำเลยคะถ้าเพียงแต่เข้าใจโยมหลุดพ้นได้แต่โยมจะเรียกว่าเป็นผู้ไม่พอตัวเพื่อผู้อื่นเรียกว่าพอตัวเพื่อตัวเอง